จะหนักจะเต็มกับเซตเล่นใหญ่ Mobile Live MK2 ใช้มือถือถ่ายวีล็อกก็สบายหรือไลฟ์ขึ้น Facebook YouTube ก็ไม่มีปัญหาเริ่มด้วย Mobile Link มาพร้อมเลนส์มุมกว้างและเลนส์ซูมระยะไกลๆติดตั้งมือถือรุ่นไหนก็ได้หมดมีไมค์ช็อตการจาก Aperture V-Mic D2 ให้เสียงที่คมชัดตัดนอยส์ได้ง่ายๆปิดท้ายด้วยให้ความสว่างหน้าเนียนนวลด้วย Aperture LED Light ถ่ายยังไงก็ไม่มืดเริ่มต้นการใช้งานไม่ยากประกอบมือถือเข้ากับลิกใช้น็อตขนาดเล็กในการล็อกระยะของมือถือด้านบนสามารถติดตั้งกับไฟ LED ได้หมุนเข้ากับน็อตตำแหน่งนี้ได้เลยไฟ LED ของ Aperture สามารถปรับกำลังไฟได้มีแบตในตัวมีฟิลเตอร์มาให้ในชุดปรับแสงเป็นโทนร้อนหรือโทนเย็นก็ได้ใช้งานได้ครอบคลุมเลยทีเดียวและยังสามารถนำไมค์ช็อตกันมาติดบริเวณฮอตชูได้อีกโดยไมโครโฟน Aperture V-Mic D2 นี้สามารถปรับระดับความดังได้และมีฟังก์ชันโลว์คัทให้อีกด้วยการต่อไมค์เข้ากับมือถือนี้ต้องใช้สายแปลง 3.5 มม.จาก TRS ไปยัง TRRS เพื่อใช้กับโทรศัพท์ซึ่งมีให้ในชุดนี้เหมือนกันการใส่เลนส์ทำได้ง่ายๆเพียงปรับระยะเมาส์ให้ตรงกับเลนส์ของมือถือเลือกระยะเลนส์ว่าต้องการภาพกว้างหรือภาพแบบซูมๆและหมุนเลนส์เข้าไปกับลิกได้เลยเพียงเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วมาทดสอบกันเป็นไงครับตอนนี้เราได้ประกอบเซตเต็มเรียบร้อยนะครับมีไฟ LED เพิ่มความสว่างครับมีไมค์ช็อตกันนะครับคอยเก็บเสียงเราให้มีคุณภาพเสียงที่ดีมากขึ้นแล้วก็ควบคุมทั้งหมดด้วย Samsung S8 ครับในการใช้บันทึกภาพแล้วก็วิดีโอต่างๆนะครับด้วยเลนส์วายเราก็จะได้ภาพที่กว้างขึ้นนะครับบวกกับเคสที่มันแบบว่าถือก็ง่ายนะครับติดอุปกรณ์ต่างๆก็ได้ครอบคลุมหลายๆอย่างเลยถือว่าช่วยงานในการถ่ายได้ดีขึ้นนะครับตอนนี้นะครับที่เราเห็นกันเนี่ยผมหันให้ดูในห้องบันทึกเทปนะครับตอนนี้เราปิดไฟทุกดวงในห้องนะครับแม้แต่ไฟเพดานเราก็ไม่ได้เปิดนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราอยู่ในห้องมืดล้วนๆเลยนะฮะผมลองปิดไฟ LED ดูนะครับจริงๆเราแค่ปิดไฟนะฮะเปิดใหม่ครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่าคุณสมบัติของไฟ LED นี้ช่วยให้เราได้ภาพที่สว่างขึ้นเซตนี้คุ้มค่าครับลองซื้อมาใช้งานกันดูครับทั้งหมดนี้คือ Mobile Live MK2จัดเต็มให้กับทุกท่านที่ชอบใช้มือถือถ่ายวิดีโอให้ได้สนุกกับการถ่ายและคุณภาพที่ดีมากขึ้นและสำหรับใครที่สนใจอยากจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เพชรสยามซาวกรุ๊ป LINE @ เพชรสยามหรือ Facebook Page PSG เพชรสยามซาวกรุ๊ปสำหรับวันนี้ไอ้นิวเซเฮดและทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อนพบกับสิ่งเจ๋งๆได้ใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ